เดินหน้าประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์คนทำงานตั้งใจทางเลือกใหม่นี่คือรวมไทยสร้างชาติเราทุกคนอุทิศตนจากทั่วทิศรวมความคิดพวกเราขอประกาศนี่คือเราทุกคนพรรครวมไทยสร้างชาติขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนนี่คือรวมไทยสร้างชาติจับมือกันกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวยืนหยัดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆที่รักทุกท่านที่ดูผ่านทางไลฟ์และที่นี่นะครับผมเนี่ยเรียนตรงๆไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดนะครับแต่ที่ผมมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้เนี่ยนะครับเพราะที่นี่คือพรรคที่รวมไทยเป็นหนึ่งรวมเป็นพลังแผ่นดินรวมไทยสร้างชาติเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่สถานการณ์ปกติไม่เราจะโลกสวยไม่ได้ดังวันนี้เนี่ยช่องทางของการเลือกตั้งคือช่องทางของการเข้าสู่อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีขบวนการบั่นทอนบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติซึ่งปรากฏให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในวันที่14ที่จะถึงนี้คนไทยผู้รักชาติรักพระมหากษัตริย์จะปล่อยให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใดเราจะปล่อยให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปด้วยวิสัยทัศน์มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อหรือไม่หรือเราจะปล่อยให้ชาติบ้านเมืองของเราสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายสถาบันเข้าสู่จุดเสี่ยงของอันตรายจากการครองอำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติในทุกมิติเราจะปล่อยอย่างนั้นหรือวันนี้พระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าที่ดูในทีวีทุกช่องขอได้โปรดรับทราบข้อความจากผมว่า14นี้ไม่ใช่แค่ช้างศึกอย่างเดียวแต่นักรบทั้งชายทั้งหญิงทุกเพศทุกวัยที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์จะต้องออกไปเลือกตั้งเราจะต้องรบแบบเลือกตั้งแบบรวมใจเป็นหนึ่งรวมไทยสร้างชาติรวมเป็นพลังแผ่นดินเบอร์เดียว22บวกด้วยส.ส.เขตขอให้ทุกท่านไปดูที่หน้าเขตได้ดีๆนะครับอย่ากาเขตผิดคนสสเขตหลักสี่สสเขตต่างๆสสทุกเขตทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกประเทศบวกเข้าไปกับ22ทั้ง2ใบนะครับมิฉะนั้นแล้วเลือกแค่22พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถทำต่อได้นะครับเดี๋ยวอย่าล้อเล่นนะครับเราต้อง2ใบเท่านั้นนะครับแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อนะครับวันนี้ประเทศชาตินะครับจะต้องทำต่อเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนในชาติลุงตู่ทำไว้เยอะแล้วนะครับพัฒนาทุกด้านฝ่าฟันทุกสถานการณ์เราต้องการผู้นำที่เผชิญได้ทั้งสถานการณ์ที่ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤตลุงตู่เจอสถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาดจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วว่าสามารถจัดการบริหารโรคระบาดได้ดีในระดับที่ดีที่สุดของประเทศของโลกและสามารถเปิดประเทศไทยเพื่อเดินหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปวันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้แล้วจะหยุดกันนั้นหรือจะทำต่อเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของชาติเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนทุกคนครับอย่าปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่าปล่อยให้บ้านเมืองโดยเฉพาะสถาบันอันเป็นที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องไม่โดดเดี่ยวจะต้องมีประชาชนพร้อมใจกันรวมไทยเป็นหนึ่ง
รวมเป็นพลังแผ่นดินรวมไทยสร้างชาติพร้อมกันในวันที่14นี้22เท่านั้นบวกสสเขตจากรวมไทยสร้างชาติครับชาติเดินหน้าสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ22ไปรวมใจรวมไทยสร้างชาติพร้อมกันทำให้ไปทำให้โพลมันดูไปทำให้โพลที่โพลมันดูว่าของจริงเป็นอย่างไรประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นช้างศึกต้องออกศึกไม่มีป่วยนะครับวันที่14นี้ออกไปให้หมด22ครับขอบคุณครับขอเสียงเชียร์ให้คุณหมอนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาหน่อยครับวันนี้ไม่ใช่มีแค่นักการเมืองเท่านั้นที่ออกมาต่อสู้กับพวกเราทุกคนเพราะภารกิจวันนี้มันเหนือการเอาชนะในส่วนของการเมืองไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นการชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยเราจึงเห็นคนแบบคุณหมอเหรียญทองออกมาต่อสู้กับพวกเราทุกคนครับแต่พี่น้องครับพรรครวมไทยสร้างชาติเราเองก็มีนักการเมืองน้ำดีที่เป็นนักสู้ที่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันครับบุคคลต่อไปนี้เห็นหน้าเขาแล้วรู้เลยว่าสู้แน่นอนฉายาเป็นมังกรแต่เที่ยวนี้เปลี่ยนเป็นช้างศึกครับพี่น้องครับมังกรเฮงรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนนี่คือไทยสร้างชาติจับมือกันพรมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวยืนหยัดขอประกาศเดินหน้าประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์คนทำงานตั้งใจทางเลือกใหม่นี่คือรวมไทยสร้างชาติเราทุกคนอุทิศตนจากทั่วทิศครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านเลขาน้องขิงที่น่ารักนะครับวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่2วันใช่ไหมน้องขิงก็จะถึงวันที่เราจะต้องเข้าคูหานะครับกาเบอร์22เลือกลุงตู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมกราบเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านผมเองเป็นคนชลบุรีมีโอกาสได้ทำงานกับลุงตู่ในรัฐบาลหลายเรื่องที่ผมนั่งอยู่ในคณะกรรมการในการบริหารเรื่องโควิดพี่น้องกทมหรือพี่น้องหลายๆจังหวัดทราบดีนะครับว่าโรคโควิด-19 นั้นเป็นโรคที่ไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีตำราสอนแต่ทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อลุงตู่ไงครับตั้งแต่เยียวยามาตรา40คนละ 10,000 บาทใช้เงินกู้รัฐบาล 100,000 กว่าล้านให้กับพี่น้องประชาชน10กว่าล้านคน29จังหวัดพี่น้องอาชีพอิสระได้ทุกคนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเยียวยา SME ที่พี่น้องรักษาการจ้างงานได้5ล้านกว่าคนนี่ที่ผมพูดนี่แค่บางเรื่องนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติผมเชื่อว่าลุงตู่หรือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้น
ป็นคนที่มีความตั้งใจอดทนเสียสละและที่สำคัญคือรักชาติบ้านเมืองสิ่งที่ผ่านมาผมและครอบครัวพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีได้เห็นทำให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้ต้องขอตามลุงตู่มาพรรครวมไทยสร้างชาติผมกราบเรียนนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ยึดมั่น3เสาหลักนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวภาคตะวันออกหรือพี่น้องทั่วประเทศให้ความเคารพผมเองที่ผ่านมาที่น้องได้ดูการปราศรัยที่กว่าชมรีเห็นไหมครับคนมา 40,000 กว่าคนมาเพื่ออะไรครับมาเชียร์ลุงตู่เพื่อที่ให้ลุงตู่มาบริหารประเทศท่านลองนึกภาพสิครับว่าถ้าวันที่14ที่จะถึงนี้พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจเข้าคูหาเสี้ยววินาทีให้นึกถึงปัญหาประเทศที่แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะลุงตู่ผมเองนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตอนมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติได้คุยน้องขิงท่านเลขาเนี่ยนะครับมีแต่คนบอกว่ามาตรงนี้เราจะไหวไหมลุงตู่จะไปไหวไหมถ้าพวกผมมากันพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาด้วยกันทำไมจะไม่ไหวใช่ไหมครับข้างหน้าคือเหวมีคนบอกแต่ถ้าพวกเรามากันเยอะๆเหวมันก็จะตื้นเป็นภูเขาสูงขึ้นมานี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22สสเขตจังหวัดใดให้มองนะครับว่าผู้แทนตัวแทนของท่านที่อยู่สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติคือคนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ทำเพื่อตระกูลใครตระกูลหนึ่งผมอยากจะฝากท่านสั้นสักนิดเดียวลุงตู่ทำงานบริหารประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความคิดความอ่านกล้าตัดสินใจเข้มแข็งเสียสละเด็ดขาดเด็ดเดียวแต่ท่านเลือกถ้าท่านเลือกนายกที่ไม่มีการตัดสินใจได้เองไม่เด็ดขาดไม่เด็ดเดียวจะต้องไปถามคนอื่นเมื่อไหร่จะบริหารประเทศได้ถูกไหมครับนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนสสเพื่อนที่เป็นผู้บริหารพรรคอีกหลายท่านนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้ผมเลยขอโอกาสสั้นๆที่มาทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในที่นี้สั้นๆผมกราบเรียนนะครับว่าขอให้วันที่14ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกท่านเข้าคูหากาเบอร์22นะครับกราบขอบคุณครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store